ครับในช่วง2ปีล่าสุดนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถนนทุกสายมุ่งสู่สกุลเงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะมองในมิติไหนก็ตามเช่นในมุมของนักลงทุนเองนะครับถ้าเป็นในแง่ของจำนวนบัญชีไม่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนักทุนรายย่อนั้นก็แห่เข้ามาเปิดบัญชีใหม่แล้วก็แห่กันเข้ามาลงทุนเพราะราคาสินทรัพย์นะครับต่างๆนั้นก็ขยบตัวสูงขึ้นมาถ้าไปดูในมุมของจานวนบัญชีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสักสิบเท ถ้าไปดูข้อมูลจากวันพฤหัสบดีนะครับปรากฏว่าตัวเลข Market cap ของภาพรวมทั้งหมดของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอยู่ที่ประมาณ2.05ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าลดลงมาจากในช่วงพีคๆนะครับประมาณเกือบเ50%ละเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับในช่วงปีก่อนหน้านี้ปีที่เราเจอกับวิกฤตโควิด19เนี่ยก็ยังขยับขึ้นมามากถึงประมาณสักร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นก็แปลว่าเกิดมหาเศรษฐีเยอะแยะมากมายก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยนะครับที่ทำให้นักทุนรายย่อยก็แห่กันเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น แล้วก็เป็นวงจรที่ทําให้นักทุนสถาบันก็ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มอีกพอนักทุนรายย่อยเข้ามาทุนสถาบันเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ประกอบการผู้ประกอบการครับตอนนี้เขาก็เริ่มขยับตัวแล้วนะครับเริ่มมีการเปิดให้มีการชําระตัวสินค้าและบริการต่างๆนะครับในรูปแบบของการใช้เงินคริปโตนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้องค์กรระดับโลกเยอะ,ะมากมายตอนนี้เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะมองหาแนวทางว่าเอ๊ะจะมีตรงไหนที่สามารถเข้ามาควบคุมบริหารจัดการได้อายุวุธอย่างนะครับทางฝั่งของกอเินระหว่างทศ เขาก็มีการเขียนบล็อกนะในหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับ mm. ผมเข้าไปอ่านตัวออริจินอลมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งครับ stability เขาเขียนคำคำนี้เนี่ยแล้วผมลองไปเสิร์ชดูแล้วลองนับคำเนี่ยครับมีประมาณสักแปดคำในหน้าหน้าเดียวนั่นแปลว่าสิ่งที่เขากังวลกองทุนการเงินระหว่างประเทศกังวลเนี่ยคือเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพ mm. สิ่งที่ทางฝั่งของคริปโตเคอร์เซีนะครับเข้ามาแทรกระหว่างกลางนะครับคือเขามองเห็นเพนพอยต์ปัญหาอย่างหนึ่ง เวลาที่เราทาธุรกรรมทางการเงินนะครับในปัจจุบันนะรเราก็จะเห็นนะครับว่าเราต้องผ่านตัวกลางเชนสถาบันการเงินงต่างๆเนี่ยน,นะครับแต่ว่าในระบบของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขามองเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องไปผ่านสถาบันการเงินหลักนะมันทั้งช้าค่าธรรมเนียมก็สูงด้วยนะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของการสร้างบล็อกเชนขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการที่จะช่วยกระจายศูนย์ออกไปดิจิทัลไลซ์นะครับแล้วก็ทําให้ในแง่ของการท,ทําธุรกรรมในรูปแบบเดิมๆนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทางฝง มาดูกันหน่อยครับว่าเขากังวลเรื่องไหนอย่างไรนะครับสิ่งที่เขามองนะครับก็คือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเข้ามาปฏิวัติระบบการเงินโลกนะซึ่งมันก็กำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วเขามองนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยควรจะต้องเข้ามาเร่งดูแลบริหารจัดการอย่างรวดเร็วมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าประชาชนนะครับในแต่ละประเทศนั้นมีการใช้คริปโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในชีวิตประจำวันก็ดีในมุมของการลงทุนก็ดีเนี่ยนะครับเรื่องของระบบอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะได้ผลกระทบหรือไม่หรรรรรือว่าาาาากกกกททํํธธุุมมิิจในูปแบบเด มันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่า MF เ้ขาเลยเสนอนะบอกว่าเฮ้ย hey, แต่ละประเทศเนี่ยต้องมาร่วมพูดคุยกันแล้วนะต้องเร่งเข้ามาบริหารจัดการดูแลแล้วนะบางประเทศเช่นเอลซาวาดอร์เริ่มมีการใช้บิตคอย n นะมาเป็น t e n เดอร์นะลีกอลเทนเดอก็คือแทนเงินนี่แหละนะฮะเอามาซื้อขายอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน ก็เลยมีที่มานะครับบอกว่าเรียกร้องนะฮะให้มากำกับดูแลเรื่องของระหว่างประเทศกันหน่อยก่อนที่มันสายเกินไปนะ,ะนะครับทาง IMF เนี่ยย้ำนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้อย่างที่เรียนไปตอนต้นก็คือไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนธรรมดาธรรมดาปกติทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจกับคริปโตเคอเรนซีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขากังวลว่าถ้าไม่มีการกำกับดูแลที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกันมันจะทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตได้ คำถามคืออะไรคือสิ่งที่คิดว่าเป็นเป็นประโยชน์ต่อการที่มีมาตรฐานของการกํากับดูแลเดียวกันเหมือนกันในแต่ละประเทศเพราะถ้าหากว่าต่างคนต่างทาสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่าคนลงทุนที่อาจจะสีเทาๆหน่อยอาจจะเลี่ยนจากประเทศที่มีกฎเกณฑ์กติกาที่เข้มงวดมากๆแล้วไปลงทุนในอีกประเทศหนึ่งที่มีกฎเกณฑ์กติกาที่อาจจะผ่อนคลายมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ i m f มองก็คือว่าควรจะมีกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วถามว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญถ้าหากว่าจะมีกฎเกณฑ์กติกาที่ตรงกันแล้วก็เหมือนกันสิ่งที่ IMF มองตั้งข้อสังเกตบอกว่ามีประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญอย่างน้อยๆเนี่ยสด้านด้วยกันครับอย่างแรกก็คือว่าธุรกิจที่เป็นเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทอย่างเช่นนะครับการให้บริการรับฝากเก็บรักษาหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงการชําระราคาอันนี้ควรจะต้องมีการขึ้นทะเบียน ต้องมีการให้ใบอนุญาตโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจจริงๆนั่นข้อแรกนะครับข้อที่2คือกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ที่ดูแลเนี่ยต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หลักในการเข้ามาทำธุรกิจของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็ควรจะกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลหลักทรัพย์ ยกตัวอย่างชัดๆก็อาจจะเป็นถ้าเป็นเือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของกรอต,ตอเปรียบเทียบเห็นชัดๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชําระเงินก็อาจจะเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางของแต่ละประเทศที่จะต้องเข้ามาดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทํางานการกํากับดูแลธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะต้องเป็นและสุดท้ายอีกด้านหนึ่งก็คือว่าต้องมีการกําหนดกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนในแง่ของความเสี่ยงด้วยนะครับ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าไปถือครองตัวสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่แล้วอยู่ในการดูแลของอหน่วยงานกลางต่างๆเหล่านี้ต้องมีการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแต่และประเภทนี่คือสาด้านหลักๆที่ i m เมองว่ากฎเกณฑ์กติกาต่างๆควรจะต้องมีครับและทางการเวลาที่เขาออกสื่อนะครับเราก็จะบอกว่าเนี่ยต้องมีการเข้ามาบริหารจัดการ,รต่างๆควบคุมออกกฎหมายในการที่เข้ามาดูแลนะฮะเหตุผลหลักๆนะครับก็จะเป็นเช่น กลัวข้อมูลล่วไหลกลัวถูกแฮกนะครับเพราะตอนนี้เรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับตอนนี้ก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นมนดาดาแฮกเกอร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็เก่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนั้นก็อาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยสูญเสียเงินซึ่งเราก็เห็นแล้วในหลายๆกรณีหรือแม้กระทั่งในโลกของคริปโตนะครับก็จะมีสับเช่นพวกรักครูต่างๆเราคิดว่าโอ้โหเนี่ยเขาเอาผลตอบแทนมาล่อตาล่อใจต่างๆเราแห่เข้าไปลงทุนนะแล้วเราไม่ได้ดูให้ดีว่าเขาเอ๊เขาเป็นวิชาชีพอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะดูไม่ออกก็ได้เพราะ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนหรือว่านักลงทุนเนี่ยก็จะเสียหายจากการลงทุนนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2คือมันมีความมันผลมากบรรดาธนาคารกลางหลายๆแห่งเขาก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะตอนนี้ราคามันอยู่เท่านี้นะนะฮะอีกแป๊บหนึ่งเอ้าเดี๋ยวมันราคามันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าไปถามในบรรดาคนที่อยู่ในแวดวงตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเรื่องของบล็อกเชนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไม นะทำไมเราถึงต้องไปเชื่อตัวกลางล่ะสาบันการเงินต่างๆตอนนี้มันเป็นแบบรวมศูนย์ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่เขาถ้าเขาจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีผลกระทบต่อประชาชนคนอื่นก็ได้อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่นแต่ว่าถ้าเป็นระบบของบล็อกเชนเนี่ยนะฮะก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นโนดโนดนะครับ,รบให้คนที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยนะครับช่วยกันยืนยันเรื่องของการท,ทําธุรกรรมต่าง,างๆเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางการทําธุรกรรมมันก็เลยมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงและรวดเร็วเพิ่มมาก และอีกนัยยะหนึ่งถ้าเป็นในเชิงของความมั่นคงความไม่มั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการลดบทบาทของตัวกลางในรูปแบบเดิมๆหรือไม่มก็เลยเป็นที่มาว่าเอะอาจจะต้องมีการเข้ามาบริหารจัดการดูแลในส่วนนี้นะครับอ่านี้ก็เป็นข้อมูล2ฝั่งนะครับที่เราต้องชั่งน้ำหนักกันในขณะเดียวกันนะครับ,รรบถ้าสมมุติเราไปดูในมุมของบรรานักลงทุนนะฮะที่มีการสํารวจกันว่าเอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสนใจในการลงทุนในโลกคริปโตมากน้อยขนาดไหนอย่างไรมีบทวิจัยที่น่าสนใจมากๆนะครับครอบคลุมนักลงทุนระดับสถาบันเนี่ยนะฮะ 500รายด้วยกันสําหรับการที่บริหารจัดการ AUM เนี่ยที่มีสินทรัพย์ที่บริหารจัดการอยู่ก็มากถึง13.2ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐนะครับพอเข้าไปดูเนี่ยนะครับมีการสํารวจทั้งกองทุนบํานาญของรัฐบาลน,นะฮะแล้วก็เอกชนด้วยเนี่ยนะครับบริษัทประกันมูลที่แล้วก็กองทุนต่างๆตอนนี้เริ่มสนใจแล้วนะครับในอย่างน้อยๆคืออาจจะไม่ได้เข้าไปลงทุนแต่เริ่มที่จะเปิดใจยอมรับกับการลงทุนทางเลือกในรูปแบบใหม่ๆละที่น่าสนใจตอรยอยงนี้ด้วยนะครับพอไปสํารวจดูนะครับ กลุ่มนักลงทุนร้อยละ28ที่ลงทุนในคริปโตเนี่ยมีมากถึงร้อยละ90นะที่บอกว่าเขาถือต่อนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความผันผวนก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการเข้ามาควบคุมบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นก็ตามเพเิอนะการที่ราคานะฮะสำหรับตัวคริปโตเคอเรนซีปรับฐานลงมาสัปดาห์นี้ปรับฐานลงมาเยอะมากนะครับก็อาจจะเข้าไปซื้อเพิ่มร้อยละ40่สิบเขาบอกว่าเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ดีเหมือนกันเพราะว่า การลงทุนในรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนและค่าเงินหรือว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะลดลงไปตามที่ทางของเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นหรือธนาคารกลางหลายๆแห่งก็พิมพ์เงินออกมาอีกนั้นก็บอกว่าในเรื่องของคริปโตมันไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้ละนะเช่นบิตคอยเป็นต้นนะครับเขาก็มีการล็อกอัลกอริทึมอะไรต่างๆนะครับว่ามี21ล้านเหรียญก็น่าจะเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ดีในขณะเดียวกันถ้าเป็นในมุมของบันหานากทุนสถาบันเนี่ยเขาก็มีการวางแผนในการลงทุนร้อยละแปดสิบสองเขาม อย่างน้อยๆอันนี้มันน่าสนใจไปจนถึงปี266แต่เอาล่ะมันต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะครับของแต่ละกองด้วยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนักลงทุนที่ลงทุนในกองนั้นๆด้วยนะครับว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนอย,อย่างไรแต่187เขามองว่าไอ้ตรงจุดนี้แหละจุดที่ประชาชนก็ดีนักลงทุนอะไรก็ดีนะครับเข้ามาสนใจเพิ่มมากขึ้นบรรดาธนาคารกลางต่างมีโอกาสที่จะออกกฎออกมาควบคุมและนั่นคือความเสี่ยงสําคัญมากๆครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่านักลงทุนสถาบันเนี่ย ปีนี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและน่าจะเป็นปีนี้ต่อไปเรื่อยๆน่าจะหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เขาอยู่ในแวดวงธุรกิจบิตคอยเขาก็บอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจเมื่อนั้นโอกาสที่ตลาดมันจะเติบโตมันจะเกิดขึ้นเร็วมากทีนี้อย่างที่บอกไปว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นวานิธนกกิจเราเห็นธนาคารระดับโลกเนี่ยหลายรายโกลแมนแซกก็ลงมาลงทุนในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ในแง่ของคนธรรมดาธรรมดาที่เป็นคนรวยนะครับคนที่ว่ากันว่ามีสินทรัพย์การลงทุนตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยให้ความสนใจในคริปโตเคอเรนซีมากน้อยแค่ไหนคําตอบก็ไปลองดูกันดูครับ83%ของกลุ่มเมเลเนียมเนี่ยถือครองสินทรัพย์ตัวดิจิทัลนะครับอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวก Gen Y คือกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่2,523ถึง2,540เนี่ยกลุ่มนี้ถือครองคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับ ในจำนวนนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับเขาถือคริปโตแล้วก็มีบิตคอยมีอีเธอเรียมมีสกุลอื่นๆเยอะอยู่พอสมควรมีอยู่แล้วต่อให้ราคาบิตคอยขยับเปลี่ยนลดลงมากน้อยแค่ไหนแต่เศรษฐีกลุ่มเมเลเนียมโดยเฉพาะกลุ่มเจนบพวกนี้ไม่เคยมีแผนที่จะชลอก,การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับ48%ด้วยซ้ำไปที่ซื้อเพิ่มในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีประมาณสักอีกร้อยละ30กว่า,วาที่บอกว่า จะถือที่ระดับเดิมต่อไปที่เหลือมีประมาณสักร้อยละหกเท่านั้นเองนะครับที่เขาบอกว่าเขาอาจจะลดการถือครองคริปโตเคอ r เรนซีลงมาอันนี้คือกลุ่ม Gen Y แต่ถ้าไปดูอีกกลุ่มนึงคือมิเลเนียนะแต่เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับเป็นเบบี้บูมเมอร์อายุเพิ่มมากขึ้นเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2อาจจะอายุสัก2องรอปีเกิด2489ถึง2507มีแค่ร้อยละ4เท่านั้นนะครับที่ถือคริปโต แล้วก็อีกกว่า3ใน4ของนักลงทุน Gen X ก็คือคนที่เกิดในปี2508ถึง2522เนี่ยไม่มีคริปโตเคอเรนซีอยู่เลยอันนี้ผมออแอบดีใจเล็กๆผมอยู่ในกลุ่ม Gen X ผมอยู่ในกลุ่มนี้แน่ๆเลย ครับอ่าอันนี้เป็นการสำรวจจากทาง,<ช>างต่างประเทศ<ช>นะฮะเพียง<ช>แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคืออย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้พี่เจียนะก็พูดถึงตัวโกเมสแองกูเมสแองก์จริงเขาเปลี่ยนจุดยืนม,มาหลายรอบอ,อ,อย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงว่าอ่าเขาดูเหมือนจะสนับสนุนนะ<ช>แล้วก็มีการเปิดให้นทุนสถาบันหรือใครที่สามารถรับความเสี่ยงได้เข้ามาลงทุนแต่ถ้าไปดูย้อนกลับไปประมาณสักสองปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าบิตคอยหรือแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่มีมูลค่านะเป็นอีกแบบนึงเลยนะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากววว่่่่่่าาาาาาามมมมมมมัันนนนเเเเเเป็็รรรรืืออองใหแล้้้กกกกกีศึึึษพพิิิขขยยๆทํจะไ จุดยืนอาจจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าแน่นอนนะฮะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันด้วยแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยแห่เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับในประเทศไทยครับมาดูกันนะครับสำหรับในบ้านเรามีข้อมูลจากทางฝั่งของกรอตต์นะสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เปิดเผยข้อมูลจํานวนบัญชีที่มีการซื้อขายนะครับกับบรรดา e x c h a n ช e นะฮะหรือว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญ,ญาตจากกรอตนะครับ ถ้าย้อนกลับไปปี2 0 1 3นะตอนที่อาจจะยังเริ่มบูมนะจริงๆมันบูมมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าเอาให้เห็นภาพชัดๆในช่วปงปีสองปีล่าสุดนี้แหละมีผู้ลงทุน170,000บัญชีเม็ดเงินลงทุนนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ26,000กว่าล้านบาทแต่ผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะปี2 0 1 4ตัวเลขนะครับจากเมื่อสักครู่น,นี้1.7แสนบัญชีนะครับเพิ่มขึ้นมา10เท่าครับ10กว่าเท่าด้วยซ้ำกลายเป็น1.9ล้านบัญชีเกือบ2ล้านบัญชีนะครับ แล้วก็เม็ดเงินการลงทุนเพิ่มขึ้นคล้ายๆกันนะครับเกือบ10เท่าตัวจาก2 6 0 0 0ล้านในปี2 5 1 3นะครับถัดมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองจริงๆไม่กี่เดือนนะครับเพิ่มขึ้นมากลายเป็น2 0 5แสนล้านบาทนะครับแล้วทิศทางก็ยังคงเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้มานานมากๆแล้วนะครับที่อยู่กระแสเนี่ยนะครับมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะมื่อสักคู่นี้คือทั้งจํานวนบัญชีแล้วก็ในแง่ของเม็ดเงินด้วยถ้าไปดูรายเดือนเนี่นะฮนนะ เดือนละประมาณ27เปนโอ้โหนี่มันจะมีสินทรัพย์ไหนที่สามารถทําได้ขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะตัวเลขหน่วยมันสักรูไม่ได้ผิดนะหน่วยที่บอกว่าจํานวนจากหมื่นเป็นแสน<ช>ไม่ผิดนะเป็นตัวเลขการขยายตัวที่เติบโตสูงมากจริงๆในบ้านเรา ขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ